วันนี้มาห่อขนมจีบกินกันค่ะมีหมูบด2 กิโลนะคะหอมใหญ่วันนี้มีต้นหอมก็เลยใส่แทนหอมใหญ่มีแค่ลูกเดียวแล้วก็รากผักชีนะคะจะไปปรุงกันเลยค่ะหมู2 กิโลนะคะไข่ไก่1 ฟองน้ำตาลทราย8 ช้อนนี่พริกไทยครึ่งช้อนโต๊ะมันงา4 ช้อนแป้งมันนะคะ4 ช้อนโต๊ะคูณๆเลยค่ะใช้ช้อนอันนี้นะคะช้อนกินข้าวเนี่ยทำกินเองค่ะค่ะอันนี้เพิ่มเข้าที่แล้วจะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวไปห่อกันค่ะถ้าหมูติดมันหน่อยก็คงจะอร่อยวันนี้ไม่มี